Revenge ฉายปี2017ในชื่อภาษาไทยดับแค้นเป็นหนังแนวแก้แค้นที่โคตรจะสะใจโคตรจะเอาใจช่วยเป็นหนังที่ใช้ทุนต่ำใช้นักแสดงน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงเรื่องหนึ่งกระตุ้นอารมณ์คนดูให้เอาใจช่วยตัวละครได้เก่งมากถือว่าเป็นหนังที่มีความดีงามจริงๆเลยครับ Revenge ว่าด้วยเรื่องราวของหญิงสาวไซไลน์คนหนึ่งครับถูกมหาเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งนำตัวไปหาความสุขยันบ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่งในหุบเขาอันห่างไกลและเศรษฐีคนนั้นก็ได้นัดเพื่อนชายอีก2คนครับเพื่อมาทำการล่าสัตว์กันแต่แทนที่เพื่อนชายทั้ง2คนจะออกล่าสัตว์กลับตลบหลังชายหนุ่มคนนั้นในจังหวะที่เขาไม่อยู่บ้านรุมข่มขืนหญิงสาวไซไลน์คนนั้นซะเลยครับและเมื่อเพื่อนชายกลับมาแทนที่เขาจะช่วยหญิงสาวก็ดันช่วยเพื่อนยัดเงินปิดปากหญิงสาวครับและเมื่อหญิงสาวไม่ยอมจึงทำการวิ่งหนีไอ้เจ้า3คนก็ไล่ตามครับไล่ไปไล่มาก็ดันไปผลักเธอตกหน้าผาจากนั้นเรื่องราวก็ดำเนินไปอย่างน่าตื่นเต้นและน่าติดตามเลยครับแม้จะเป็นหนังเล็กๆที่ทุนไม่หนามากนักนะครับแต่ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่มีภาพสวยมุมกล้องสวยอยู่ไม่น้อยเลยนะครับศิลปะด้านการถ่ายภาพก็ค่อนข้างใช้ได้มีการใช้สัญลักษณ์ที่ดีมากๆหัวใจของเรื่องก็คงอยู่ตรงที่ว่าสถานะของผู้ล่ากับผู้ถูกล่าครับสำหรับผมแล้วหากไม่นับเรื่องบทที่ยอดเยี่ยมหรือภาพที่สุดยอดเรื่องนี้ผมให้สนุกกว่าเรื่อง The Revenant ที่ฉายปี2015ที่ได้รับรางวัลออสการ์ซะอีกนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ยาวเกินไปมีความกระชับดูแล้วรู้สึกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วดูแล้วไม่เสียเวลาสนุกจริงจังเลยครับเรื่องความดีความชอบของหนังเรื่องนี้นะครับผมขอยกให้นางเอกคนนี้เลยครับเธอชื่อว่าเมลทิดาแอนนาโคตรของโคตรสวยเลยครับหุ่นดีที่สุดใน3โลกสวยจนจะบ้าผู้หญิงบ้าอะไรใส่กางเกงในตัวเดียวใส่สปอร์ตบาร์ตัวเดียวแถมยังบาดเจ็บสะบักสะบอมแต่ก็ยังมีแรงพยายามในการแก้แค้นให้ได้แล้วเธอนั้นก็สู้แบบว่าสู้จนเย็บตาเลยครับสู้กับผู้ชายตัวโตๆได้แม้จะทุรักทุเลขนาดไหนก็ตามครับเรื่องความโหดความซาดิสไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับถึงระดับเรทอาร์แบบสะใจได้เลยครับเลือดท่วมจอหลายฉากต้องหยีตาดูเอาฉากเน้นๆเลยนะครับฉากที่นางเอกโดนกระทำในตอนต้นฉากนางเอกถูกไล่ล่าฉากที่นางเอกอยู่ในถ้ำฉากนางเอกดวลปืนไรเฟิลที่หน้าผาแห่งหนึ่งฉากต่อสู้กันในบ้านพักทุกฉากคือลุ้นจนลืมหายใจเลยครับส่วนด้านความสมจริงสมจังอะไรเหล่านั้นหรือตรรกะอะไรพวกนั้นก็อย่าไปพูดถึงมันเลยครับเพราะว่าหนังก็คือหนังแค่เราดูแล้วสนุกก็โอเคพอแล้วครับหากใครอยากดูหนังแนวแก้แค้นสะใจเชิญเลยครับหาชมได้ใน Netflix เลยครับดังนั้นทาง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบหนังเรื่อง Revenant เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับคอนฟิชชั่นโคกุฮากุฉายในปี2010ในชื่อภาษาไทยคำสารภาพสำหรับผมแล้วนี่คือหนึ่งในหนังแก้แค้นที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกมันไม่ใช่แค่สะใจแต่มันยังสั่นสะเทือนอยู่ในใจเป็นหลายวันไม่ว่าจะด้านบทหรือวิธีการเล่าเรื่องเป็นเครื่องการันตีว่าภาพยนตร์สัญชาติญี่ปุ่นก็ยังคงพูดได้เต็มปากว่าหนังแนวระทึกขวัญสะเทือนขวัญแบบมีนัยยะนับเป็นแนวหน้าของหนังแนวนี้ของโลกเลยก็ว่าได้Confession คำสารภาพหนังว่าด้วยเรื่องราวในโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งเป็นห้องที่วุ่นวายไม่มีใครฟังใครไม่มีเด็กฟังครูครูสาวบอกลานักเรียนครั้งสุดท้ายว่าเธอจะลาออกแต่ในวันนี้เองเธอได้ให้เด็กนักเรียนในห้องนี้กินนมและมีเด็กอยู่2คนที่เธอให้กินนมแบบมีเชื้อ HIV ผสมเข้าไปด้วยเพราะ2คนนี้มีส่วนทำให้ลูกสาวของเธอเสียชีวิตนี่คือการแก้แค้นเพื่อให้เด็ก2คนนั้นได้เรียนรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่และได้เรียนรู้ความผิดบาปของตัวเองหนังมีวิธีในการเล่าเรื่องที่มีความยอดเยี่ยมมากนะครับมหัศจรรย์พันลึกโดยเฉพาะ30นาทีแรกของเรื่องถือเป็นการเล่าเรื่องของครูสาวเป็นการเปิดหัวของหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับมีความทรงพลังเป็นอย่างมากเป็นการคุมโทนเรื่องทั้งหมด
เราสามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวละครหลักได้ทั้งหมดในช่วงเวลานี้เลยนะครับเรียกได้ว่า30นาทีแรกก็น็อกคนดูจนอยู่หมัดแล้วล่ะครับการลำดับเรื่องราวก็มีชั้นเชิงการเผยข้อมูลไปทีละนิดนั้นจนทำให้เราต้องติดตามแบบพลาดจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นหนังที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบการสารภาพของตัวละครสำคัญเราจึงเห็นมุมมองที่มีความแตกต่างกันออกไปของแต่ละตัวละครที่พูดให้สารภาพนะครับมีการตัดต่อที่สุดแสนจะวิเศษจนไม่สามารถจินตนาการไปได้ว่าผู้กำกับนั้นได้เลี้ยงภาพต่างๆเอาไว้ในหัวได้อย่างไรเขียนสตอรี่บอร์ดอย่างไรไม่สามารถจินตนาการไปได้ว่าผู้กำกับนั้นคิดอย่างไรเมื่อพูดถึงจุดหนึ่งเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งตามการเล่าเรื่องได้ยังไงนี่คือความมหัศจรรย์ในโลกของภาพยนตร์อย่างยิ่งเลยนะครับส่วนตัวเส้นเรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากๆนะครับเป็นการเล่าเรื่องที่ครูสาวคนหนึ่งต้องการจะแก้แค้นเด็กนักเรียน2คนในห้องที่มีส่วนร่วมในการทำให้ลูกสาวของเธอเสียชีวิตนะครับในการที่เธอนั้นฉีดเลือดที่มีเชื้อ HIV เข้าไปในกล่องนมเป็นการแก้แค้นที่ไม่ทำให้ตายในทันทีนะฮะเธออยากให้เด็ก2คนนั้นได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เรียนรู้ความผิดบาปของตัวเองแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะฮะตามมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งดูแล้วมันก็สะเทือนอารมณ์เป็นอย่างมากเลยฮะและดูแล้วเราจะเห็นใจแม้กระทั่งตัวฆาตกรด้วยซ้ำนะครับอีกทั้งยังแฝงด้วยปรัชญาและข้อคิดของชีวิตเอาไว้อย่างมากมายและมีชั้นเชิงด้วยนะครับเช่นการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ประคบประหงมถือหางลูกในแบบพ่อแม่รังแกฉันจึงกลายเป็นผลร้ายในแบบที่ส่งผลได้อย่างที่เรานั้นไม่อาจคาดคิดเลยนะครับปัญหาครอบครัวแตกแยกที่ทำให้เด็กนั้นเกิดความเครียดส่งผลที่ทำให้เด็กนั้นได้กระทำบางสิ่งบางอย่างออกไปเป็นปัญหาการเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นและต้องการมีจุดยืนในสังคมครับโดยการแสดงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการคิดแต่ตัวเองโดยไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็มีอยู่ในทุกสังคมนะครับแล้วมันก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวจึงกลายเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับมีปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากและเป็นการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมคือการที่เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน13ปีกระทำความผิดทางกฎหมายถือว่าไม่ได้รับโทษทางอาญานะครับแต่กลับเยาวชนบางคนนะฮะที่มีอายุไม่เกิน13ปีแต่ก็มีการคิดการอ่านที่ไม่เหมือนกับเยาวชนทั่วไปมีการกระทำความผิดที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบและตั้งใจทำความผิดครับเยาวชนเหล่านี้ควรแล้วหรือที่จะได้รับโทษในการละเว้นทางกฎหมายซึ่งหนังสามารถนำเสนอชุดความคิดนี้ออกมาได้อย่างเสียดแทงใจอย่างมากเลยครับหนังมีการใส่จุดหักเหของเรื่องได้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะหลายจุดมีการเฉลยของเรื่องที่เราไม่สามารถเดาทางได้เลยนะครับอย่างเช่นในตอนแรกที่มีการเฉลยว่าใครคือฆาตกรตั้งแต่ต้นแต่หนังก็ยังคงไปต่อได้เรื่อยๆของมันเองนะครับสร้างปมปัญหาขึ้นไปได้เรื่อยๆเอาเฉพาะในจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องก็เฉลยได้จนทำให้เรารู้สึกตกใจรับรองว่าต้องร้องเฮ้ยออกมาทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จริงไม่ได้มีดีที่การเล่าเรื่องเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมีความดีงามตรงที่การหักมุมด้วยนะครับยังมีรายละเอียดอีกหลายจุดนะครับเช่นการกำกับศิลป์ถือว่ามีความยอดเยี่ยมภาพทุกภาพนั้นเฟรมทุกเฟรมนั้นมีความสวยงามมากๆเลยนะครับการให้สีในการคุมโทนนั้นมีความสวยงามแม้แต่ฉากฆาตกรรมนั้นก็ยังมีความสวยงามเลยนะครับเพลงประกอบก็ยอดเยี่ยมสื่อถึงอารมณ์ในช่วงเวลานั้นๆได้อย่างดีที่สุดครับส่วนการแสดงนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะยอดเยี่ยมตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยนะครับเรียกได้ว่า Confliction Koku Haku คำสารภาพคือหนังที่เข้าขั้นอัจฉริยะเรื่องหนึ่งของโลกหนังเรื่องนี้จะเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติของหนังแนวแก้แค้นของเราไปตลอดกาลเลยนะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาชมแล้วนะฮะและก็หาที่ติไม่ได้เลยนะครับญี่ปุ่นเขาสร้างหนังแบบนี้ได้ยังไงนั้นก็ต้องขอคารวะจากสุดหัวใจเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Confession Koku Haku คำสารภาพเอาไว้ที่10เต็ม10คะแนนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Review Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง
I Spit on Your Grave ฉายในปี2010ชื่อภาษาไทยเดนนรกต้องตายหนึ่งในหนังแนวแก้แค้นที่มีความโหดทั้งในด้านภาพและเนื้อหาแถมยังตบหน้าสังคมมนุษย์อันฟอนเฟะได้อย่างสะใจเลยทีเดียวครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามสดับรับฟังได้จากรีวิวนี้เลยครับหนังว่าด้วยเรื่องราวของเจนนิเฟอร์ฮิลล์นักเขียนสาวสวยหุ่นดีระดับนางแบบต้องการหาที่สงบเงียบในการเขียนหนังสือจึงหลบเลี่ยงเมืองใหญ่หากระท่อมในป่าร้างห่างไกลผู้คนและใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อยใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมราวกับว่านั่นคือสิ่งที่มิดชิดและปลอดภัยที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเธอคิดว่านี่คือความสุขและการปลดปล่อยนี้จะทำให้เธอเขียนหนังสือได้จบเล่มโดยไวแต่หารู้ไม่ว่าเจนนิเฟอร์กำลังถูกเฝ้ามองจากชายกลุ่มหนึ่งแต่ก็เป็นดังคาดนะครับเธอถูกรุมย่ำยีจากชายกลุ่มนี้จนได้ราวกับว่าฝูงสัตว์นั้นรุมขย่ำเหยื่อไม่ปาดและเมื่อพวกมันจากไปเธอก็ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่เธอก็ไม่ยอมทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดนั้นนานเจนนิเฟอร์ตามแก้แค้นคนเหล่านั้นแม้จะดูทุรักทุเลและดูสะบักสะบอมแต่ก็ตอบแทนด้วยความโหดร้ายทารุณมากเป็นทวีคูณกว่าที่เธอได้รับมากกว่าหลายเท่ายิ่งนักในช่วงแรกก็นับว่าเป็นช่วงที่ดูแล้วมีความหดหู่ใจมากเลยนะครับเราต้องทนดูสิ่งที่นางเขาพยายามถ่ายทอดให้เราแบบกำกลืนฟื้นทนดูเลยฮะหนังทำให้เราเห็นเดนมนุษย์กระทำกับเหยื่อแต่พอมาในช่วงที่เจนนิเฟอร์แก้แค้นเดนคนเหล่านั้นก็รับรองได้ว่าโคตรสะใจเลยครับความโหดที่เธอประเคนคืนให้กับพวกมันรับรองว่าสะใจคนดูอย่างแน่นอนเลยครับเนื้อหาโดยรวมของหนังก็เรียกว่าเข้าสู่ทีเดียวเลยนะครับหญิงสาวแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์สัดส่วนเชิงเรือนร่างเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านกลางป่ามันก็เป็นการเย้ายวนและเชื้อเชิญให้ถูกกระทำอยู่ในทีนะครับเมื่อเรื่องมันมาอย่างนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายกับเธอเป็นแน่แท้โดยที่เราคนดูไม่ต้องเดาอะไรมากมายเลยครับและเมื่อเกิดการกระทำขึ้นก็เข้าสู่หนังแนวแก้แค้นที่ทำให้เราคนดูสะใจนี่แหละครับหนังมันก็สามารถสะท้อนภาพในยุคสังคมปัจจุบันที่มนุษย์นั้นมีความไม่มั่นคงในด้านการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยร้ายจากมนุษย์สารเลวพวกนี้นะฮะที่มีอยู่อย่างเต็มบ้านเต็มเมืองในชีวิตจริงเราอาจไม่สามารถตอบโต้กลับคนเหล่านี้ได้อย่างสาสมจะให้กฎหมายเล่นงานก็ต้องใช้เวลาดำเนินคดีอย่างยาวนานครับหนังแก้แค้นจะเป็นวิธีทางออกทางด้านจิตใจให้กับคนนั้นหายอึดอัดไปได้บ้างครับอีกทั้งยังสะท้อนภาพสังคมที่กฎหมายรวมถึงผู้รักษากฎหมายไม่อาจคุ้มครองให้ประชาชนมีความปลอดภัยที่ดีได้ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นหนังยังสะท้อนภาพผู้รักษากฎหมายกลับเป็นผู้ทำผิดกฎหมายซะเองกลายเป็นว่าประชาชนไม่อาจพึ่งใครได้จึงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับดังนั้นI Spit on Your Grave รวมถึงหนังแนวแก้แค้นเรื่องอื่นๆจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เกี่ยวกับกระบวนการปลอบใจให้มนุษย์เรานั้นสามารถดำรงอยู่ในโลกที่มีความโหดร้ายได้ด้วยนั่นเองนะครับตราบใดที่สังคมเรานั้นยังมีความไม่เท่าเทียมกันในด้านของกฎหมายโดยเฉพาะการลงโทษเดนมนุษย์หนังล้างแค้นก็ยังจะมีอีกต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบแบบนี้แหละครับดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ I Spit on Your Grave เดนนรกต้องตายเอาไว้ที่ 6.5 เต็ม 10 คะแนนครับเชื่อว่าหลายคนในสังคมไทยคงจะมีคำถามนี้ภายในใจว่าแท้จริงแล้วในสังคมทุกวันนี้มันมีความยุติธรรมอยู่จริงหรือไม่และถ้าหากกระบวนการยุติธรรมนั้นกลายเป็นไม่มีความยุติธรรมขึ้นมาเราจะเรียกร้องอะไรจากใครได้หรือไม่สิ่งนี้เองคือหัวใจหลักสำคัญของหนังเรื่องคืนยุติธรรมภาพยนตร์ไทยน้ำดีที่ทำให้เห็นว่าหนังไทยดีๆนั้นยังมีหวังในประเทศนี้คืนยุติธรรมฉายในปี2020ว่าด้วยเรื่องราวของมานพชายหนุ่มผู้มีอนาคตไกลและมีภรรยาสาวสวยชื่อดวงใจที่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆครับวันหนึ่งดวงใจกลับมาถึงบ้านก็ร้องไห้เสียใจบอกกับมานพว่าเธอถูกสิทธิชน
จ้านายผู้มีอำนาจของเธอนั้นข่มขืนและในคืนนั้นเองมานพจึงเข้าไปที่ออฟฟิศของนายสิทธิชนครับเพื่อหวังจะแก้แค้นแต่จากการต่อสู้กันทำให้แฟนสาวของเขาต้องตายด้วยการถูกยิงครับแต่พ้นจากการพิสูจน์หลักฐานแล้วและรวมถึงที่นายมานพนั้นมีอดีตเป็นคนติดยา มาก่อนทำให้มานพเป็นผู้ต้องหาฆ่าภรรยาของเขาเองอันเนื่องมาจากความหึงหวงครับอีกทั้งยังมีหลักฐานมัดตัวเขาอย่างหนาแน่นและหลังจากเหตุการณ์นั้นเองอาการทางด้านจิตใจของมานพก็ไม่เหมือนเดิมทางแพทย์ลงความเห็นว่าการกระทำของมานพที่ทำให้ภรรยาเสียชีวิตนั้นเกิดจากอาการทางจิตที่ไม่ปกติด้วยนายมานพจึงได้รับการตัดสินลงโทษประหารชีวิตและให้ไปรักษาอาการทางจิตให้หายก่อนค่อยมารับโทษในภายหลังครับหลังจากที่ต้องติดคุกไปนานถึง6ปีนายมานพได้พบกับการดาจิตแพทย์สาวที่เข้ามาดูแลรักษาอาการทางจิตของเขาเธอมาดูแลมานพที่บ้านตามวันเวลาที่กำหนดและเธอได้ให้ผู้ช่วยสาวรวมถึงช่างภาพถ่ายทำวิดีโอติดตามมาด้วยเพื่อสังเกตอาการของมานพซึ่งหมอการดาเชื่อว่ามานพอาจมีอาการทางจิตที่ซับซ้อนกว่าที่คิดก็คือภาวะจิตแตกแยกเป็นคนหลายบุคลิกมานพมีบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งภายในจิตใจจะแสดงออกมาเพื่อคอยปกป้องตัวตนของเขาที่สำคัญบุคลิกนี้จะออกมาแก้แค้นให้กับมานพเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาเรื่องราวของมานพในคืนยุติธรรมนั้นจะเป็นอย่างไรทุกท่านสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix เลยครับหนังดำเนินเรื่องไปตามแนวหนังแนวแก้แค้นทั่วไปก็คือเริ่มแก้แค้นผู้คนไปตามแบบขั้นบันไดจากด้านล่างสุดไปจนถึงแก้แค้นตัวการสูงสุดครับและทุกการแก้แค้นนั้นก็จะคอยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครมานพที่ถูกกระทำทำให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวความเป็นมาตามลำดับขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไปเล่าแบบไม่รีบเร่งสร้างความผูกพันให้กับคนดูกับตัวละครมานพได้เป็นอย่างดีครับบ่อยครั้งที่หนังทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าสะใจแทนมานพและหมั่นไส้ตัวละครร้ายที่ทำกับมานพมากครับแต่ทุกเหตุการณ์แก้แค้นนั้นก็มีการตั้งคำถามย้อนกลับมาบ่อยครั้งว่าหากไม่มีการกระทำในบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะไม่มีผลบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของบันไดแห่งการแก้แค้นนั้นอาจจะเกิดจากตัวเราเองก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปลายเปิดครับและไม่มีการตอบที่ชัดเจนจากหนังด้วยครับหนังใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยให้ตัวละครหมอผู้ช่วยหมอและช่างภาพติดตามชีวิตของนายมานพไปในค่ำคืนคืนหนึ่งครับช่างถ่ายภาพนั้นสามารถบันทึกภาพวิดีโอเกี่ยวกับการกระทำของมานพได้ดังนั้นคนดูจะได้เห็นภาพการแก้แค้นของมานพไปพร้อมๆกับทีมงานของหมอครับซึ่งหลายภาพหลายการกระทำนั้นหากจะพูดในแง่ความสมเหตุสมผลแล้วก็มีหลายจุดในหลายประเด็นที่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามหนังก็เลือกวิธีการเล่าเรื่องเช่นนี้ซึ่งก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยครับหนังมีการยกประเด็นความไม่ยุติธรรมของสังคมไทยเป็นประเด็นที่คนไทยกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นประเด็นที่ทำให้คนไทยตั้งคำถามว่าเงินมีอำนาจเหนือความยุติธรรมจริงหรือเป็นการจิกกัดคดีความนี้ได้อย่างเจ็บแสบครับและเป็นการตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าหากศาลยุติธรรมไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้กับคนในสังคมได้แล้วก็ต้องมีศาลเตี้ยที่ใช้ความรุนแรงในการตอบโต้นี่แหละที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้คนได้จริงๆแม้ความเป็นจริงจะทำไม่ได้ก็เถอะครับคืนยุติธรรมมีการซ่อมความลับเอาไว้หลายจุดและเมื่อมีการดำเนินไปถึงค่อนเรื่องแล้วก็เหมือนกับว่าหนังจะจบลงไปครับแต่ด้วยความชันฉลาดของทีมผู้สร้างและผู้เขียนบทก็ยังสามารถจับอีกหลายสิ่งหลายอย่างมาใส่ไว้ในหนังได้อีกจับจุดเล็กจุดน้อยที่เคยผ่านมาแล้วย้อนกลับมาเล่นในช่วงท้ายเรื่องได้อีกหลายจุดและมันค่อนข้างทรงพลังและส่งผลถึงอารมณ์ของหนังรวมถึงส่งผลมาถึงอารมณ์ของคนดูด้วยครับและที่สำคัญที่สุดที่ผมชอบมากก็คือเขาได้ซ่อนประเด็นบางอย่างเอาไว้ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่มากถือว่าเป็นบิ๊กไอเดียที่สำคัญของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับรับรองได้ว่าหากใครได้ดูมาถึงจุดนี้แล้วก็จะได้รับรู้ภูมิหลังของตัวละครตัวนี้และต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวครับจะเรียกได้ว่าเป็นการหักมุมก็ว่าได้และการหักมุมนี้
ผมว่ามันดีกว่าหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องด้วยซ้ำครับหนังเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากเลยครับจุดที่ชอบมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือหนังใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องได้ดีมากและเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างได้ดีโดยเฉพาะในประเด็นที่เปรียบเทียบตัวละคร2ตัวก็คือ 1. ตัวละครที่ถูกกระทำแต่ไม่ยอมอยู่เฉยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมครับไม่ว่าวิธีการเรียกร้องนั้นจะเป็นวิธีการที่ไม่เป็นธรรมก็ตามนี่คือการแสดงการแก้ปัญหาจากการกระทำประเภทนี้ครับและ2ตัวละครที่ถูกกระทำแต่กลับไม่ทำอะไรเลยจนกลายเป็นว่าเกิดกระบวนการป้องกันตนเองของสภาวะจิตใจให้เกิดการยอมรับในบางสิ่งบางอย่างเป็นวิธีการแสดงการต่อสู้ปัญหาที่เกิดจากจิตใจครับทั้ง2สัญลักษณ์นั้นก็นำมาเปรียบเทียบกันอีกว่าสิ่งใดคือการกระทำที่ถูกต้องที่สุดครับหนังสร้างความตึงเครียดให้กับคนดูได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอชื่นชมนักแสดงทุกคนครับโดยเฉพาะจิรายุทธ์ตันตระกูลในเรื่องนี้เขาเล่นได้พอดีพอดีเข้ากับบทและอารมณ์ของตัวละครสำหรับในยุคนี้ในด้านฝีมือการแสดงแล้วคงไม่พ้นคนนี้ไปแล้วนะครับเก่งจริงอะไรจริงและสำหรับผมอัตราส่วนความดีงามของคืนยุติธรรม 50% นั้นก็ต้องขอยกให้กับการแสดงของเขานี่แหละครับนอกจากนั้นอีก 50% ก็ต้องขอยกให้กับวิธีการเล่าเรื่องและบทของหนังที่เข้มข้นรอบคอบขมวดปมปัญหาได้อย่างหมดจดเก็บรายละเอียดได้ครบจุดนี้ต้องขอชื่นชมทีมเขียนบทโดยเฉพาะกันประวิตรภูวดลวิสิทธิ์ผู้กำกับและนนทรีนิมิบุตรโปรดิวเซอร์ครับนอกจากนี้ในส่วนของฉากแอคชั่นก็ทำได้ดีครับไม่มากไม่น้อยเกินไปแม้ว่าฉากแอคชั่นการไล่ล่าหลายฉากดูแล้วไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้ก็ตามแม้จะเป็นหนังแนวแก้แค้นแต่เขาก็ไม่ได้เน้นถึงวิธีการแก้แค้นแบบโหดๆมากนักหากเปรียบเทียบกับหนังแนวแก้แค้นของต่างชาติเช่นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่อเมริกาก็เทียบไม่ได้เลยครับแต่เรื่องเลือดสาดนั้นก็มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยเลยครับนับเป็นหนังแนวแก้แค้นระทึกขวัญที่ดูสนุกมากๆ มากที่สุดเรื่องหนึ่งที่ไทยเคยทำมาเลยก็ว่าได้ครับกล่าวโดยสรุปคืนยุติธรรมเป็นการตั้งประเด็นคำถามถึงความยุติธรรมและกระบวนการให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมตลอดทั้งเรื่องการดูคืนยุติธรรมจึงไม่ใช่ได้แต่ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวมันยังได้ฉุดคิดอะไรหลายๆอย่างและตั้งคำถามกับสิ่งที่เราได้เห็นในสังคมไทยปัจจุบันอีกด้วยนับเป็นหนึ่งในหนังไทยชั้นดีที่อยากจะขอร้องให้ทุกคนได้ชมกันจากใจจริงครับดังนั้นทางซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบคืนยุติธรรมเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับ The Killer หรือนักฆ่าฉายในปี2023ภาพยนตร์จาก Netflix เป็นหนังแอคชั่นระทึกขวัญอเมริกันกำกับโดยเดวิดฟินเชอร์บทภาพยนตร์โดยแอนดรูว์เควินวอลเกอร์สร้างจากนิยายภาพฉบับฝรั่งเศสเรื่อง The Killer โดยอเล็กซิสมัตโนแลนและวาดภาพโดยลุคจาคามอนนำแสดงโดยไมเคิลฟาสเบนเดอร์ในบทมือสังหารที่ยึดมั่นในขนบและกฎที่ตนเองตั้งขึ้นแต่ปฏิบัติภารกิจผิดพลาดจนถูกตามไล่ล่าข้ามประเทศและล่ากลับตอบแทนอย่างสาสมเรื่องราวของ The Killer จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากสปอยและรีวิวนี้ได้เลยครับทำตามแผนไว้เชื่อมั่นในแผนอย่าไปด้นสดเชื่อใจใครไม่ได้ต้องชิงความได้เปรียบสู้เฉพาะในศึกที่มีคนจ้างให้สู้ห้ามมีความเห็นใจความเห็นใจคือจุดอ่อนจุดอ่อนคือความเปราะบางในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการไปถามตัวเองว่าได้อะไรกลับมานี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทุ่มเทกับมันถ้าอยากประสบความสำเร็จThe Killer ก็เล่าเรื่องราวของนักฆ่านิรนามมืออาชีพผู้มีทักษะสูงจนผู้คนในวงการก็ให้ฉายาเขาว่า The Killer วันหนึ่งได้รับภารกิจสังหารคนสำคัญในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเขาเตรียมตัวหลายวันดูลาดเหล่าเพื่อสังหารเป้าหมายด้วยปืนไรเฟิล
เป้าหมายที่จะเช็คอินเข้าไปในห้องพักของโรงแรมในเวลาที่ไม่ได้ระบุในระหว่างที่รอเป้าหมายเขาก็อยู่ในตึกตรงข้ามเดอะคิลเลอร์จ้องมองห้องชุดเพนท์เฮาส์เฝ้ารอเป้าหมายทุกวันเขาก็ฝึกโยคะรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดราคาถูกฟังเพลงของเดอะสมิธและพูดคุยกับนายหน้าของเขาซึ่งเป็นทนายความชื่อฮอตกันทางโทรศัพท์เท่านั้นคุยจบครั้งหนึ่งก็ทำลายโทรศัพท์ทิ้ง1ครั้งทำไปพร้อมๆกับการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้เน้นย้ำถึงกิจวัตรประจำวันอันแสนจะน่าเบื่อกับรูปแบบงานของเขาและเกี่ยวกับวิธีการที่เยาะเย้ยถากถางและการขาดความเห็นอกเห็นใจและทุกกิจวัตรนั้นเขาก็ปกปิดร่องรอยอย่างมืออาชีพแม้แต่กล้องวงจรปิดที่มีอยู่ทั่วไปอย่างดาดเดือนก็ไม่สามารถจับอัตลักษณ์ของเขาได้เลยและในที่สุดเป้าหมายก็มาพร้อมกับบอดี้การ์ดจำนวนหนึ่งและผู้หญิงสาวที่มีความเย้ายวนเมื่อเป้าหมายนั่งลงหญิงสาวโกยัวยวนเขาที่โซฟาเดอะคิลเลอร์มองสิ่งนั้นผ่านกล้องจากปืนไรเฟิลเขารวบรวมสติสมาธิรอจนอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับ60ครั้งต่อวินาทีจากนั้นเขาก็เล็งไรเฟิลซึ่งแน่นอนว่าเขาได้ทำสิ่งนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วและนี่ก็เป็นการเตรียมการอย่างเป็นระบบเป็นพิถีพิถันจากนั้นเขาก็เหนี่ยวไกปืนและยิงออกไปแต่ก็พลาดเป้าไปถูกหญิงสาวที่ดันเต้นขยับตัวเข้ามาจนต้องวิถีกระสุนแทนเดอะคิลเลอร์จึงรีบหลบหนีทำลายหลักฐานตามความชำนาญของเขาสามารถเลี่ยงตำรวจได้และสามารถเลี่ยงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้สำเร็จและขึ้นเครื่องบินไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้ตัวตนและหลักฐานเท็จแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างมากมายเขาพยายามติดต่อกับฮอสแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่เดินทางกลับก็สงสัยว่าเขากำลังถูกติดตามแต่ด้วยทักษะขั้นสูงเขาก็สามารถหลบหนีไปได้ทุกครั้งเดอะคิลเลอร์กลับไปยังบ้านของเขาที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐโดเมนิกันและก็พบว่าแม็กดาลาแฟนสาวของเขานั้นถูกโจมตีโดยมือสังหารที่ฮอสส่งมาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่จ้างงานอันเป็นไปตามกติกาเมื่อมือสังหารคนใดคนหนึ่งในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ไม่สำเร็จเดอะคิลเลอร์รีบไปหาแฟนสาวของเขาที่โรงพยาบาลและก็ได้ข้อมูลที่พี่ชายของเธอได้เล่าว่ามือสังหารที่โจมตีน้องสาวเขานั้นก็คือคนสองคนเดินทางโดยใช้รถแท็กซี่สีเขียวที่จอดรออยู่หน้าบ้านเขาจึงติดตามคนขับแท็กซี่ที่ชื่อว่าลีโอลีโอได้ระบุว่าเป็นชายหนุ่มผิวดำที่มีความล่ำสันมากและก็เป็นผู้หญิงผมขาวมองแล้วเหมือนสำลีปั่นหูที่มีอายุมากกว่าเดอะคิลเลอร์จึงจัดการรีโออย่างไร้ความปานีโดยทิ้งร่างเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนั้นด้วยเหตุผลที่ฮอสเป็นผู้จัดการจัดหามือสังหารและจ่ายงานให้กับทุกคนเดอะคิลเลอร์จึงเดินทางไปยังสำนักงานของฮอสในนิวออร์ลีนส์เขาก็ได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลทำลายบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของฮอสเกี่ยวกับงานของเขาและนักฆ่าทุกคนก่อนที่จะถามตัวตนและที่อยู่ของมือสังหารที่ส่งไปทำร้ายแฟนสาวของเขาแต่ฮอสก็ไม่ยอมบอกเดอะคิลเลอร์จึงจัดการฮอสด้วยเครื่องยิงตะปูจากนั้นก็ทำการควบคุมตัวโดโรเลสเลขาของฮอสไปที่บ้านของเธอซึ่งเธอนั้นยินดีจะช่วยเหลือแต่ก็ขอร้องว่าให้จัดฉากการเสียชีวิตให้ดีเพราะลูกของเธอนั้นจะสามารถเรียกร้องทรัพย์สินของเธอผ่านการประกันชีวิตได้และเมื่อเธอให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้จ้างงานและมือสังหาร2คนแล้วเขาก็ทำการหักคอของเธอให้เหมือนกับตกบันไดให้ดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุเดอะคิลเลอร์ขับรถไปที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐฟลอริดาซึ่งเขานั้นบุกเข้าไปในบ้านของมือสังหารชายผิวดำผู้โหดเหี้ยมมีการต่อสู้ที่ดุเดือดและก็สู้กันอย่างยาวนานซึ่งเดอะคิลเลอร์เองนั้นก็สะบักสะบอมไม่น้อยแต่ก็สามารถจัดการกับมือสังหารผิวดำคนนั้นจนได้แล้วก็เผาบ้านทำลายหลักฐานทิ้งเดอะคิลเลอร์เดินทางไปที่บีคอนนิวยอร์กซึ่งเขาเผชิญหน้ากับมือสังหารหญิงรุ่นพี่ในร้านอาหารเลิศรสซึ่งเธอก็ตกใจที่เห็นเขาและก็รู้ว่าเธอเองนั้นมีชีวิตอีกไม่กี่นาทีเธอจึงชวนเดอะคิลเลอร์ดื่มสุราเลิศรสแล้วก็พูดคุยกันสักพักเรื่องปรัชญาของมือสังหารจากนั้นก็เดินออกไปข้างนอกเธอเลือกถนนที่อยู่ริมแม่น้ำจนเมื่อถึงที่ลับตาเธอก็แกล้งลื่นล้มขอให้เดอะคิลเลอร์ฉุดเธอขึ้นด้วยการยื่นมือไปให้
แต่เดอะคิลเลอร์นั้นมีคติประจำใจก็คืออย่าเชื่อใจใครห้ามมีความเห็นใจความเห็นใจคือจุดอ่อนจุดอ่อนคือความเปราะบางเดอะคิลเลอร์จึงยิงเธอเมื่อเธอล้มลงเขาจึงเห็นว่ามีดเล็กๆนั้นหล่นอยู่จากฝ่ามือของเธอเดอะคิลเลอร์เดินทางต่อไปยังชิคาโกก็สามารถเข้าไปในห้องชุดสุดหรูที่มีการควบคุมอย่างหนาแน่นได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นห้องของเครบอนมหาเศรษฐีและผู้จัดการกองทุนเฮดฟันซึ่งเป็นผู้จ้างวานให้มีการสังหารที่โรงแรมในปารีสเดอะคิลเลอร์ได้ถามเครบอนว่าได้สั่งให้ตอบโต้โดยการไล่ล่าเขากับแฟนสาวหรือไม่เครบอนก็รีบอธิบายว่าตนเป็นลูกค้าครั้งแรกของบริษัทสังหารนี้และเมื่อได้ข่าวว่ามีการสังหารล้มเหลวดอทก็เป็นฝ่ายเสนอมาเองว่าต้องการจะตอบแทนความล้มเหลวนั้นให้แต่เครบอนเองก็ไม่รู้ว่ากระบวนการตอบแทนนั้นมันคืออะไรเดอะคิลเลอร์ถามย้ำอีกครั้งว่าการแก้แค้นหรือการตอบแทนนั้นมีความเป็นส่วนตัวกับเขาเองหรือไม่เครบอนก็บอกว่าทั้งหมดนั้นมันไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวเลยคำตอบสีหน้าและท่าทางทั้งหมดทำให้เดอะคิลเลอร์ไว้ชีวิตเครบอนแต่ก็พูดเตือนสติออกมาว่าเขานั้นจะกลับมาสังหารโดยวิธีการที่น่าสยดสยองหากจับได้ว่าเครบอนนั้นจะพยายามโจมตีเขาเมื่อจัดการกับภารกิจการแก้แค้นจบสิ้นแล้วเดอะคิลเลอร์ก็กลับไปยังบ้านในสาธารณรัฐโดมินิกันซึ่งมักดาลาที่กำลังฟื้นตัวรอเขาอยู่หน้าบ้านอันสงบแห่งนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและก็เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยกับการเกษียณอายุของการเป็นมือสังหารระดับพกาลจากนั้นเดอะคิลเลอร์นักฆ่าก็จบลงณตรงนี้ชอบวิธีการดำเนินเรื่องการนำเสนอองค์ประกอบอนุภาคหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเดอะคิลเลอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยดูไม่มากไม่น้อยเกินไปมันลงตัวแบบพอดีนะฮะไม่ได้หวือหวาเล่นใหญ่ไฟกระพริบแต่ก็ทำให้เรานั้นดูสนุกได้ด้วยครับและเนื่องจากบรรยากาศของเดอะคิลเลอร์หรือนักฆ่านะฮะเป็นหนังแนวแก้แค้นโดยให้มือสังหารไล่ล่ามือสังหารที่ทำกับแฟนของเขาก็อดใจไม่ได้จริงๆเลยนะครับในการนำมาเปรียบเทียบกับหนังเรื่องจอห์นวิกซึ่งก็แน่นอนว่าจอห์นวิกเนี่ยเขาเล่นใหญ่มากๆนะฮะที่เสิร์ฟฉากแอคชั่นนะฮะฉากการต่อสู้และไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าหรือลีลาการต่อสู้เนี่ยมันสวยงามมาให้เรานั้นได้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ก็กลับกลายเป็นว่านะฮะเมื่อดูฉากการไล่ล่าฉากแอคชั่นฉากการต่อสู้และท่วงท่าของเดอะคิลเลอร์เนี่ยนะฮะแม้ว่าจะน้อยกว่ามากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสของความเป็นหนังแอคชั่นระทึกขวัญเลยแม้แต่น้อยครับและเอาเข้าจริงแล้วนะครับฉากแอคชั่นนะฮะที่มันลงไม้ลงมือกันแบบหนักๆนั้นมันก็มีเพียงแค่ฉากเดียวเท่านั้นเองครับแต่ก็เป็นฉากเดียวที่ดีงามมากสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งมันมีความรุนแรงหนักหน่วงและเอาใจช่วยเป็นอย่างมากเลยครับดังนั้นนะครับไอ้ความดีงามของหนัง The Killer เนี่ยจึงเป็นเน้นที่วิธีการเล่าเรื่องทำให้เห็นมุมมองทัศนคติแนวคิดและก็สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของมือสังหารที่ทำงานแบบนี้นับร้อยนับพันครั้งนะฮะว่าเขาคิดอะไรอยู่มีวิธีการทำงานยังไงนะฮะมีวิธีการปกปิดหลักฐานยังไงและทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนั้นนะฮะเขามีคติประจำใจอะไรบ้างซึ่งมันก็ถูกถ่ายทอดออกมานับตั้งแต่ช่วงต้นของเรื่องนะครับที่เดอะคิลเลอร์เนี่ยใช้ชีวิตในการรอเหยื่อของเขาในฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับชอบมากนะฮะที่คำพูดที่อยู่ในช่วงต้นเรื่องเนี่ยถูกนำมาใช้ตลอดทั้งเรื่องได้อย่างดีและมีความหมายทุกครั้งครับมันเป็นการตอกย้ำว่าเดอะคิลเลอร์เนี่ยยึดหลักคติประจำใจในการทำงานอย่างเคร่งครัดและถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะประสบความสำเร็จนับร้อยนับพันครั้งมาแล้วแต่ก็มันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จสักครั้งก็เป็นได้นะครับนั่นก็ประมาณว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนั่นแหละนะครับและเมื่องานไม่สำเร็จมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากครับและเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าไม่ว่าใครจะประกอบอาชีพอะไรจะทำงานแบบไหนนะครับแม้ว่าจะเก่งยังไงเนี่ยก็สามารถทำงานนั้นพลาดได้และถ้าทำงานพลาดแล้วก็อาจจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายบางคนก็โดนใบเตือนโดนพักงานนะฮะบางคนโดนไล่ออกจากงานบางคนนะครับติดคุกติดตารางชดใช้ค่าเสียหายเลยก็มีนะครับ
ดังนั้นนะฮะหนังมันจึงสะท้อนออกมาที่ว่าทุกอาชีพเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละครับแม้ว่า The Killer นักฆ่าเนี่ยจะมีฉากออกไม้ออกมือน้อยแต่กลับสนุกครับดึงเราเนี่ยให้ติดตามชีวิตและภารกิจการแก้แค้นของ The Killer ก็ต้องยกคุณงามความดีให้กับผู้กำกับนะฮะก็คือเดวิดฟินเชอร์ที่เล่าเรื่องได้แบบเรียบง่ายดูง่ายนะฮะแต่มีชั้นเชิงมากเรียกได้ว่าน้อยแต่มากนั่นเองครับก็นับว่าเป็นหนังที่แสดงลายเซ็นของเดวิดฟินเชอร์ในแง่ของความเป็นหนังอาชญากรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นใน Zodiac หรือใน Seven นะฮะที่เขาทำมาแล้วครับรวมถึงการแสดงความย้อนแย้งทางด้านอารมณ์และจิตใจของตัวละครสูงมากนะครับอย่างในหนังเรื่องไฟท์คลับนะฮะซึ่งแน่นอนว่า The Killer เนี่ยก็จะแสดง2สิ่งนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องจากฝีมือของเขาเลยครับแต่คุณงามความดีที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเล่าเรื่องนะฮะก็คือฝีมือการแสดงของไมเคิลฟาสเบนเดอร์ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเบื้องลึกภายในจิตใจของมือสังหารเอาไว้ได้อย่างดีมากนะครับแสดงความเรียบนิ่งและจิตใจที่มั่นคงนะฮะแต่มันก็ได้ซ่อนความย้อนแย้งบางประการนะฮะออกมาได้ราวกับว่าเขาเนี่ยคือมือสังหารจริงๆซะเองเลยนะครับก็เป็นว่าทีมคัดเลือกตัวนักแสดงเนี่ยเลือกคนแสดงในบทนี้ได้อย่างถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วนะฮะไมเคิลฟาสเบนเดอร์เนี่ยก็เคยถ่ายทอดอารมณ์นิ่งๆแต่ก็น่ากลัวอยู่ในทีให้เราได้เห็นมาแล้วนะฮะจากบทแมกนีโต้นะครับในภาพยนตร์ชุด X-Men มาแล้วนั่นเองครับการดำเนินเรื่องของหนังทั้งเรื่องเนี่ยนะฮะสามารถทำให้เราเนี่ยใจจดใจจ่อและเอาใจช่วยเขาได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแหละครับส่วนนักแสดงคนอื่นนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะถึงแม้ว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยแม้จะชอบความน้อยแต่มากของหนังแต่ก็อยากจะให้เพิ่มฉากที่มือสังหาร2คนเนี่ยเข้าไปทำร้ายแฟนสาวของ The Killer ที่บ้านในโดมินิกันเนี่ยเข้าไปอีกสักหน่อยนะครับอยากเห็นฉากที่เธอเนี่ยพยายามต่อสู้ฉากที่เธอพยายามจะไม่บอกที่อยู่ของแฟนหนุ่มของเธอให้กับมือสังหาร2คนได้รับรู้นะครับอยากเห็นฉากที่เธอนั้นโดนลงไม้ลงมือแบบโหดซึ่งถ้าหากได้เห็นนะฮะก็เชื่อได้ว่าน่าจะสร้างความลึกทางอารมณ์ความอัดอั้นในการแก้แค้นของ The Killer เชื่อว่าน่าจะสร้างความสาแก่ใจในตอนจบได้อย่างมากกว่านี้เลยนะครับและถ้าหากใส่ความย้อนแย้งทางอารมณ์ความคิดหรือใส่ประเด็นความสับสนหรือการต่อสู้ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมกับความเลือดเย็นให้กับตัวละครมือสังหารนะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยดำดิ่งไปกับ The Killer ได้ดีกว่าที่เห็นในหนังได้มากขึ้นอีกนะครับกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับ The Killer หรือนักฆ่าก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญแนวแก้แค้นที่แสดงลายเซ็นของเดวิดฟินเชอร์อย่างชัดเจนครับเล่าเรื่องแบบเรียบง่ายนะฮะดูง่ายแต่ก็มีความลึกในอารมณ์สูงมากไม่โฉงฉางแต่ก็ดูสนุกนะฮะซึ่งมันมาพร้อมกับการแสดงชั้นเยี่ยมของทีมนักแสดงทุกคนนะฮะหากใครเป็นแฟนหนังของเดวิดฟินเชอร์ก็ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงสามารถรับชม The Killer ได้ทาง Netflix ซึ่งก็มีภาคไทยด้วยนะครับแล้วก็ขอแอบบอกนะครับว่าฉบับภาคไทยเนี่ยทีมภาคเขาใส่คำสบถได้อย่างสะใจมากๆนะครับไอ้คำว่าเตี้ยเนี่ยนะฮะมันมาแบบเต็มๆเรื่องเลยครับดังนั้นนะครับทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Killer หรือนักฆ่าเอาไว้ที่7.8 คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ